การใหญ่คิดการใหญ่เชื่อมโยงอะไรมากมายคิดไปใหญ่ให้มันใหญ่คิดที่ต้องไปให้ไกลสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอรับทุกคนเข้าสู่รายการ Mega Mind คิดการใหญ่กับพี่อาร์พิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับพี่มิกกี้อิสรีทองธรรมรสค่ะและแน่นอนครับว่าทุกวันเสาร์แบบนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นกลับมาพบกันได้กับรายการ Mega Mind คิดการใหญ่ทางทรูปุปัญญาชาแนลนั่นเองนะครับค่ะสำหรับเทปในครั้งนี้นะคะมิกกี้คิดว่าจะลงสมัครแล้วก็ลงเล่นเองค่ะพี่อาร์ทำไมอ่ะ อยากได้ของรางวัลน่ะเอาจริงหรือเปล่าเป็นชุดบาร์บี้ไงอยากได้อ่ะโถ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 อายุเกินอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรียกน้องๆที่อายุตั้งแต่7-12ปีนะคะมาร่วมรายการกับเราดีกว่าในการคิดการใหญ่แบบนี้ค่ะเพียงแค่ส่งรูปพร้อมกับประวัติส่วนตัวนะคะมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอีเมลก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Mega Mind คิดการใหญ่ก็ได้ส่งเข้ามาเยอะๆเลยค่ะแล้วว่าแต่ว่าของรางวัลในวันนี้เป็นอะไรคะพี่อาร์มถ้าเกิดตอบถูก4ข้อตอบถูก4ข้อนะครับรางวัลใหญ่มากนะครับกับของรางวัลเป็นบาร์บี้ครับเป็นบาร์บี้ชุดแฟชั่นแฟรี่เทลส์นะครับชุดกลิตเตอร์ครับเป็นกล่องขนาดใหญ่เลยด้านในก็จะมีตัวเหมือนกับที่ใส่บาร์บี้นะครับซึ่งน้องสามารถนำชุดบาร์บี้ของเราเองเนี่ยนะครับพร้อมกับตัวบาร์บี้มาใส่เอาไว้ก็สามารถเปิดไฟให้มันสว่างสวยได้ด้วยอยากได้อ่ะแต่อยากได้ถ้าว่าด้านมาถึงแล้ววันนี้ทำไม่ได้ถึง4คะแนนถ้าเกิดตอบผิดไป1ข้อ2ข้อหรือว่าตอบผิดหมดเลยก็ยังได้ของรางวัลอยู่เป็นของรางวัลปลอบใจที่ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับกับบาร์บี้แฟชั่นนิสต้าที่มีข้อต่อ12จุดขยับได้กว่าโพสได้กว่า100ท่ามอบให้3ตัวไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามาเนี่ยน้องๆทุกๆคนนะคะยังจะมีได้รับเป็นชุดหนังสือการ์ตูนความรู้ค่ะจากบริษัท Nation Entertainment กลับบ้านไปทุกๆคนเลยโอ้โหก็เป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่มันน่ารู้นะครับเช่น200คำถามสิงสาราศาสตร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นส่วนของ How ต่างๆนะครับที่แปลมาจากเมืองนอกน่าดูมากเลยนะค่ะน่ารักมากๆเห็นภาพแล้วน่าอ่านสุดๆเลยเอาละครับพูดถึงเรื่องของรางวัลไปเรียบร้อยแล้วมาถึงช่วงนี้มาพบกับคนเก่งของเรากันดีกว่าวันนี้นะคะเป็นน้องผู้หญิงเหมาะกับตุ๊กตาบาร์บี้ของเราเป็นที่สุดเลยค่ะใครครับชื่อว่าน้องเกิ้ลค่ะเด็กหญิงอัศมาพรเจริญเกียรติกุลค่ะมาเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัศมาพรเจริญเกียรติกุลค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเกิ้ลอายุ7ขวบมาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศมีนบุรีค่ะโอ้โหอีกหนึ่งคนที่มาจากสารศาสตร์ช่วงนี้นะเพื่อนๆมากันเยอะเหมือนกันนะแต่อันนี้7ขวบครั้งที่แล้วนี่ก็เป็นน้องๆอายุ6ขวบมาถึงรายการ Mega Mind ทั้งทีมีความรู้อะไรที่คิดว่าพี่อาร์พี่มิกกี้ไม่รู้บ้างเล่าให้ฟังหน่อยพี่อาร์พี่มิกกี้คะรู้มั้ยคะว่าฟันของเด็กๆเรียกว่าฟันน้ำนมค่ะฟันน้ำนมฟันพี่อังก็ฟันน้ำนมเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะ เป็นฟันแท้แล้วค่ะ โดนว่าอายุอย่างพี่อังต้องเป็นฟันแท้แล้วค่ะตอนนี้แต่วันนี้นอกจากความรู้ที่เก็บมาฝากกันนะครับเห็นบอกว่าวันนี้ก็มีความสามารถมาโชว์ด้วยค่ะทำอะไรได้บ้างเต้นร้องเพลงค่ะโชว์เลยอยากเห็นจังเลยพร้อมไหมหนึ่งสองสามรักเอ๋ยรักเอ๋ยก็เคยดูถูกคนรักกันที่เคยมองเห็นก็แบบนี้รักมันสุขอย่างนั้นรักมันเจ็บอย่างนี้แล้วยังไงยังไงคะรักแท้ต้องทำอะไรตับไตไส้พุงหรือรักกางเกงที่หนุ่มก็ดูสวยดีรักที่นามสกุลรักยี่ห้อรถยนต์รักเพราะว่าไม่จนมีสตังค์ให้ใจรักแท้ต้องทำอะไรต้องเดินทางกันกุ๊กกิ๊กกันและกันไม่สดใสตาใครซึ่งฉันไม่เข้าใจไม่ขอรักใครละกันการเมกะไมล์เราเนี่ยมีแต่คนเก่งๆแบบนี้ทั้งนั้นเลยพี่อาร์มแนะนำว่าอีกไม่เกิน10ปีครับผมสมัคร AF ซะพี่เมกี้ก็จะตกงานค่ะ แต่ว่าความเก่งความสามารถที่ขนมา
จะเพียงพอในการตอบคำถามร่วมสนุกกับรายการเมกะไมค์คิดการใหญ่ได้หรือไม่ได้ค่ะได้ค่ะไปดูกันเลยครับพบกับพี่หมึกและ4ภาพคุ้มความรู้กันสวัสดีครับเตรียมสมองให้พร้อมเพราะพี่หมึกมีภาพคุ้มความรู้มาให้คิดการใหญ่ภาพที่1เอ๊ะนี่คือตัวอะไรกันภาพที่2เฮ้ยดูน่ากลัวไปหรือเปล่าภาพนี้ภาพที่3เอ๊ภาพนี้ดูคุ้นๆแฮะน้องๆล่ะครับเคยเห็นบ้างหรือเปล่าและภาพที่4เครื่องบินลำนี้เขากำลังทำอะไรกันนะครับน้องๆล่ะครับคิดว่าแต่ละภาพเชื่อมโยงกันอย่างไรได้เวลาใช้ความคิดกันแล้วนะครับเพราะนี่คือเมกะไมค์คิดการใหญ่ว้าวขนาดนี้แล้วเนี่ยน้องเกิ้ลเห็นอะไรบ้างภาพแรกนี่เลยคิดว่าเป็นอะไรอะคะเหมือนเป็นค้างคาวนะคะบินอยู่บนท้องฟ้ากำลังหาของกินค่ะแล้วเขาก็จมูกเหมือนหนูเลยค่ะแล้วก็ปีกเป็นค้างคาวค่ะคล้ายๆนกเลยค่ะสรุปแล้วมันคืออะไรมันคือสัตว์ประหลาดใช่ไหมมันคือสัตว์ประหลาดค้างคาวเอออาจจะเป็นไปได้นะไม่แน่นะจินตนาการล้ำเลิศอย่างนี้มิกกี้ชอบนะคะมาถึงภาพต่อไปค่ะน้องก็เห็นอะไรเป็นเหมือนระเบิดนะคะแล้วเขาวางนาฬิกาของทิ้งแบบไม่ใช้แล้วค่ะแล้วก็มีสปริงเด้งไปเด้งมาค่ะเหมือนเป็นระเบิดนาฬิกาค่ะระเบิดนาฬิกาอุ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไม่เคยค่ะหนูก็เดาค่ะเพราะว่ามันมีนาฬิกาค่ะภาพที่3ครับอะไรคะน้องก็เห็นเขานั่งบนพญานาคอะค่ะภาพนี้น่าจะเป็นพญานาคแล้วก็มีคนนั่งอยู่ข้างบนแต่เคยเห็นของจริงมั้ยพญานาคของจริงเคยเห็นปะไม่เคยค่ะเห็นแต่เป็นหินที่วัดอะค่ะที่อยู่ตรงบันไดใช่ไหมแปลว่านั่นเขาเลื้อยออกมาแล้วเขาแข็งเหรอครับหรือว่าไงใช่ค่ะเขาประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะแล้วพญานาคตัวจริงก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาอยู่ในถ้ำค่ะแล้วก็ไปหาเขาเองค่ะนั่นแน่นแน่นแน่ความรู้นั่นปึกนั่นปึกมาถึงภาพที่4กันบ้างจ้ะภาพที่4ครับเหมือนเครื่องบินอะค่ะบินทะลุท้องฟ้าแล้วเหมือนท้องฟ้ามันกำลังจะระเบิดอะค่ะเพราะเหมือนมันเป็นสีดำๆคืมๆยังไงก็ไม่รู้อะค่ะแล้วก็ฝนตกใช่ไหมที่จะมีฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วปุ้มปุ้มค่ะเอ๊ะแล้วภาพทั้ง4ของเรามันจะเชื่อมโยงกันยังไงล่ะครับยกตัวอย่างเช่นภาพแรกที่บอกว่าเป็นสัตว์ประหลาดค้างคาวสัตว์ประหลาดค้างคาวมันจะเชื่อมโยงยังไงกับภาพที่2คือระเบิดนาฬิกามันเกี่ยวกันมันอาจจะไปถีบระเบิดมั้งคะถีบระเบิดเลยเหรอแล้วจากระเบิดอย่างเงี้ยมันจะไปต่อกับพญานาคได้ยังไงอะคะอ๋อก็ค้างคาวอะค่ะจะเห็นพญานาคอยู่ไม่อยากให้พญานาคโดนเขาก็เลยต้องถีบออกไปให้ค่ะโอ้คือค้างคาวเสียสละค่ะโอ้อ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับภาพเครื่องบินบนท้องฟ้าคะเขาก็จะระเบิดให้เป็นไฟสวยๆอะค่ะสี่ภาพกลายเป็นเรื่องราวที่คิดการใหญ่จริงๆแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรจะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันดีไหมดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งค่ะแล้วกลับมาค่ะกับรายการเมกะไมค์คิดการใหญ่การใหญ่ชอบภาพของน้องเกิ้ลมากเลยนะดูแบบค่อยๆแบบคิดการใหญ่กลัวว่าถอยไปแล้วจะล้มลงไปอย่างนี้น่ารักมากน่ารักมากนะคะแล้วครับมาพบกับพี่หมึกกันดีกว่าแล้วมาดูกันว่าภาพขุมความรู้ที่1มันคืออะไรกันแน่ไปดูกันเลยค่ะแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่นะคะค้างคาวสัตว์ประหลาดค่ะยังคงยืนยันว่ามันคือค้างคาวสัตว์ประหลาดค่ะพี่อามทำไมล่ะคะจินตนาการเด็กก็เป็นแบบนี้นะถูกต้องต้องแบบจินตนาการใหญ่ๆไกลๆเอาไว้โอ้เขามีฉายาด้วยนะคะพี่อามฉายาว่าอะไรฉายาว่านกมีหูหนูมีปีเอ๊ะแต่ค้างคาวเนี่ยรู้ไหมคะว่ามันแปลกกว่าสัตว์อื่นยังไงที่บอกว่ามันแปลกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนมากสัตว์ที่มีปีกเนี่ยเราเรียกว่าสัตว์ปีกใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เราไม่เรียกว่าสัตว์ปีกแต่เขาเรียกกันว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรู้เปล่าหมายความว่าไงรู้ไหมรู้ค่ะแต่ว่าอะไรคะ
ขาเอานมให้ลูกกินอ๋อก็จะตรงเลยพี่อามเออเออก็ใช่ก็ใช่ก็ใช่เออนะและที่บอกว่าใช่ก็เพราะว่าเจ้าค้างคาวเนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์ที่มีจำนวนเยอะไหมครับพี่มิกกี้เยอะมากเลยถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เรียกได้ว่ามีจำนวนมากที่สุดในโลกเลยนะคะโอ้โหสมมติว่าถ้าเรานำเอาสัตว์เลี้ยงด้วยนมทั้งหมดนะครับมานับ1 2 3เนี่ยทีมงาน6 7 8 9คือนับคนทั้งโลกบวกกับนับเจ้าวานที่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแม่วัวนะครับสัตว์ต่างๆที่กินนมแม่เขาบอกว่าค้างคาวมีมากถึง1ใน5ของทั้งหมดเลยครับเยอะมั้ยเยอะค่ะโอ้โหมาถามดีกว่าค่ะน้องเกิ้ลอยากรู้น้องเกิ้ลทราบมั้ยคะว่าค้างคาวนี่ออกหาอาหารตอนไหนตอนกลางคืนค่ะเขาอาจจะมองเห็นตอนกลางคืนได้ชัดกว่าตอนกลางวันเพราะตอนกลางวันมันมีแสงมาโดนตาค้างคาวค้างคาวก็จะแสบตาแต่ตอนกลางคืนมันไม่มีแสงมาโดนตาของค้างคาวตาค้างคาวก็เลยไม่บอดก็เลยหาได้ค่ะโอ้โหนั่นไม่ใช่นกฮูกเหรอคะนกฮูกก็หากินตอนกลางคืนค่ะพี่อามเริ่มสับสนนะครับถูกต้องแล้วที่ค้างคาวเนี่ยเขาจะออกหาอาหารตอนกลางคืนจริงๆออกหากลางวันก็ได้แหละแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีการใช้เขาเรียกว่าเรโซแนนซ์ของเสียงในการสะท้อนเขาก็จะเหมือนกับว่าสะท้อนกลับมาปุ๊บเขาก็จะได้แบบไม่ชนเวลากลางคืนถูกไหมอย่างสมมติว่าง่ายๆน้องเกิ้ลปิดไฟในห้องนอนแล้วเดินอ่ะชนไหมชนแต่ว่าเจ้าค้างคาวเนี่ยเขาจะใช้แบบว่าเป็นคลื่นถี่แบบสูงมากๆที่เป็นแบบโซน่าสะท้อนปุ๊บถ้าเกิดชนน้องเกิ้ลปุ๊บค้างคาวรู้ใช่ไหมก็จะหลบแต่คำถามของเราที่จะมาถามเพื่อเก็บคะแนนครับกับเมกะมายคิดการใหญ่ของเราในวันนี้กับน้องข้อแรกเกิ้ลนะครับสัตว์ชนิดใดที่ใช้วิธีการหาตำแหน่งทิศทางหรือหาอาหารด้วยวิธีการเดียวกันกับค้างคาวระหว่างข้อ1เจ้าโลมาอัพอัพอัพมันก็จะปล่อยเสียงไปด้วยอัพอัพอัพแล้วก็จะกลับมาด้วยนะครับกับข้อ2นกฮูกฮูฮูเหมือนเลยมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ระหว่าง2ข้อนี่นะโลมากับนกฮูกนะครับซึ่งวิธีการในการที่จะหาทิศทางตำแหน่งเนี่ยคนได้ไปเอามาใช้สร้างเป็นเรือดำน้ำและคำตอบของสัตว์นั้นก็เป็นสัตว์ที่ใช้คลื่นเสียงในการหาตำแหน่งเหมือนกับเจ้าค้างคาวคิดว่าคืออะไรระหว่างข้อ1โลมาหรือข้อ2นกฮูกครับมันใช้เรือดำน้ำก็ต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำสิคะพี่อาเพราะฉะนั้นน้องเกิ้ลจะตอบว่านกไม่ก็ถูกเอาให้แน่ๆเอาชัวร์ๆเอาชัวร์ๆรายการเราไม่มีการเตรียมเลยนะตกลงจะตอบว่าตอบว่าโลมาโลมาและคำตอบนี้คือถูกต้องค่ะใช้คลื่นเสียงสะท้อนเหมือนกับค้างคาวนะคะครับผมตอบถูก1ข้อรับไป1คะแนนแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่อามเรามีพี่ปลาหมึกใจดีของเราเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับโลมาว่าเขามีวิธีการส่งเสียงการส่งคลื่นสะท้อนอย่างไรบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะแม้ว่าโลมาส่วนใหญ่จะมีสายตาดีมากแต่โลมาก็ยังอาศัยคลื่นเสียงในการหาอาหารการสื่อสารและการรับรู้สภาพแวดล้อมนะครับเสียงของโลมาเป็นคลื่นเสียงเอ็กโคที่มีความถี่สูงโดยโลมาส่งเสียงออกไปแล้วฟังเสียงที่จะสะท้อนกลับมาและยังมีโลมาบางพันธุ์เช่นโลมาแม่น้ำที่มีสายตาไม่ดีแถมบางตัวยังตาบอดสีด้วยนะครับแต่เขาก็ยังว่ายในน้ำที่ขุ่นและเป็นดินโคลนได้ด้วยเสียงสะท้อนนี่แหละครับเก่งจริงๆเลยนะครับโลมาส่วนนกฮูกก็เป็นนกที่ได้รับฉายาว่าล่าเหยื่อได้แม่นยำที่สุดในบรรดานกทั้งหมดเพราะนกฮูกมีสายตาดีมากสามารถมองเห็นวัตถุในที่มืดได้ดีกว่ามนุษย์ถึง100เท่าและมองเห็นภาพมีมิติเหมือนตาคนเลยนะครับแถมยังมีเซลล์ประสาทหูที่ช่วยคำนวณหาตำแหน่งของเหยื่อแม้อยู่ในที่แสงมืดอีกด้วยน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับขอบคุณพี่หมึกนะคะขอบคุณพี่หมึกด้วยเช่นเดียวกันค่ะได้รับความรู้ดีเพิ่มเติมนี่ก็จากพี่หมึกนะกับรายการ Mega Mind กันด้วยอ่ะมาดูภาพกันอีกครั้งนึงครับเพื่อจะได้จดจำความรู้ดีแบบนี้กลับไปที่บ้านกันนะครับนี่คือวิธีการที่เจ้าค้างคาวนะครับใช้ในการส่งเสียงเสียงที่ออกมาจะเป็นสี
เหลืองสีเหลืองค่ะมันขึ้นโซน่าส่งออกไปวิ่ง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 เจอวัตถุที่อยู่ตรงหน้าคลื่นจะสะท้อนกลับแต่ถ้าอะไรที่มันตัวใหญ่กว่ามันก็จะบินหลบไปค่ะค่ะครับมาดูที่โลมากันบ้างโลมาก็ปล่อยเสียงพอมาถึงนี่เจ้าปลาน้อยๆนะครับมันก็สะท้อนกับว่ามีปลาอยู่กี่ตัวกลับไปที่โลมาที่สำคัญคือโลมานี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับแม่คาวเลยนะครับต่อมาครับนี่คือเรือดำน้ำค่ะเรือดำน้ำก็ส่งคลื่นเสียงคลื่นโซน่าออกมาเหมือนกันแวว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 จะถึงแล้วจะถึงแล้วสะท้อนกลับปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าระยะทางที่ห่างกันเนี่ยเท่าไหร่นั่นเองนะครับแหมได้รับความรู้กันแล้ว1ข้อ1คะแนนงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาข้อ2 3 4รออยู่ค่ะกับรายการแม่กะมายคิดการใหญ่ตอนนี้ค่ะอยู่กับพี่มิกกี้พี่อาร์มแล้วก็น้องเกินนะคะในรายการแม่กะมายคิดการใหญ่โอ้โหน้องๆแต่ละคนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกสัปดาห์นี่เปลี่ยนท่าหมดเลยอ่ะต้องค่ะตอนแรกเราคิดไว้ยากมากเลยนะคิดการใหญ่นี่แค่นี้เลยแค่นี้เลยยากมากหลังจากที่น้องเกิ้ลนะครับตอบคำถามได้1ข้อ1คะแนนไปเรียบร้อยในช่วงที่แล้วนะครับมาถึงช่วงนี้ไปพบกับพี่หมึกกันดีกว่าจะได้ดูภาพขุมความรู้ที่2ระเบิดเดี๋ยวพี่แอมสงสัยนาฬิกาคือเวลาหรือเปล่านาฬิกาตั้งเวลาค่ะนาฬิกาตั้งเวลาแปลว่าเป็นระเบิดตั้งเวลาระเบิดเวลาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะระเบิดมันไม่ใช่เวลาค่ะมันเกี่ยวอะไรกับค้างคาวอะครับเกี่ยวกันยังไงระเบิดนาฬิกาของน้องเกิ้ลนะคะรายการที่อาร์พี่มิกกี้มันจะมีความรู้เชื่อมโยงกันนะมันค้างคาวก็จะถีบนาฬิกาให้หนีไปจากตัวเองเพราะกลัวตัวเองโดนระเบิดนี่แหละคือความจริงค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมาพี่อาร์มกับพี่มิกกี้มีของให้ดูกันครับนั่นก็คือชิ้นนี้ครับนี่คืออะไรคะอะไรครับเนี่ยเกิ้ลคืออะไรครับนี่ดินนะคะดินเหรอดินค่ะเกิ้ลดูชัดๆอีกได้ไหมครับถ้าพี่อาร์มให้ทายเจ้าสิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดินที่เอามาโรยแต่มันมาจากสัตว์ชนิดหนึ่งเกิ้ลคิดว่ามันมาจากอะไรใส่เป็นอาหารที่มันเคี้ยวแล้วมันถุยทิ้งมั้งคะโอ้อันนี้คือพ่นออกมาข้างหน้าค่ะแต่จริงๆแล้วเจ้าสิ่งเนี้ยมันถูกพ่นออกมาข้างล่างครับเราเรียกมันว่าค้างคาวหรือว่าอุจิค้างคาวให้เราเรียกให้มันน่ารักหน่อยนะครับเอ๊แต่รู้ไหมครับว่าอุจจาระค้างคาวเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะเพราะว่ามีการวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอุจจาระของค้างคาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นปุ๋ยที่มีสารอาหารต่างๆมากกว่าอุจจาระของสัตว์อื่นๆรู้ไหมครับว่าเจ้าอุจจาระค้างคาวหรืออุจิค้างคาวเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาไปทำสิ่งนู้นได้ยังไงอะคะอ้าวอยากรู้ไหมคะอยากอยากรู้ครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่สาธิตวิธีการทำเพราะอันตรายมากนะครับเราก็จะเอาเจ้าสิ่งเนี้ยไปใส่น้ำนะไปต้มในบิกเกอร์นะครับให้เดือดพอสมควรทิ้งเอาไว้สักครู่หนึ่งสิ่งที่เหลือติดคราบด้านบนของบิกเกอร์คือสิ่งนี้ครับอะไรคะว้าวเจ้าสิ่งนี้นะครับเราจะเอามาตวงครับในปริมาตร1ช้อนชานี่เหรอคะใช่ครับนี่คือ1ช้อนชาแล้วเราก็จะนำมาครับพี่มิกกี้ถนัดเลยอันนี้นะครับนั่นก็คือเนื้อหมูเนื้อหมูนะครับนี่เรายังไม่ได้บอกนะว่าเจ้าสีขาวนี่คืออะไรนะครับมาดูกันก่อนเอามาทำอะไรรู้ไหมครับเอามาโรยหมูไงคะโรยเพื่ออะไรอะคะมันจะได้กินไงคะมันจะได้แบบว่ามีประโยชน์ขึ้นเพราะว่าอันนี้มันทำมาจากอันนี้มันเลยมีประโยชน์กับหมูมากขึ้นถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดเราจะนำนะครับเจ้าสีขาวๆด้วยนะมาทำแบบนี้ครับพี่มิกกี้ช่วยหน่อยเอามาโรยครับ
ได้ทุกอย่างยกเว้นแมงสาบแบบมิกกี้ก้าหมดเจ้าผงขาวๆตัวนี้นะครับสามารถที่จะถูกนิ้วมือของเราได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถบริโภคได้โดยตรงนะครับเราก็จะนำเอามา1ช้อนชาต่อเนื้อหมูประมาณ1กิโลครับค่ะนี่เจ้าสิ่งนี้พอเราโรยไปแล้วนะครับเนื้อหมูของเรานั้นจะมีสีที่แดงน่าทานและเน่าเสียหรือว่าบูดช้าลงกว่าเดิมเอ๊ะถ้างั้นแปลว่าไอ้เจ้าขาวๆนี่เราไว้ใช้ทำอะไรอะครับก็เป็นยาของเจ้าหมูไงคะอย่างเช่นลูกหมูอะค่ะสบายดีลูกหมูก็จะได้อันนี้ไปลูกหมูก็จะแข็งแรงขึ้นโอ้แรงขึ้นจริงๆแล้วครับเจ้าสีขาวๆเนี่ยมีชื่อว่าดินประสิวเอาสิวของคนมาทำเหรอคะไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่อังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีที่มาของคำว่าดินประสิวว่ายังไงนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของตัวผงนะฮะที่มีสีขาวแต่ว่ามันสามารถใช้ในการถนอมอาหารได้นะครับก็คือเรามาโรยแล้วเนี่ยเจ้าเนื้อหมูชิ้นเนี่ยก็จะบูดเสียช้าลงแล้วก็จะมีสีที่สดแล้วก็แดงขึ้นด้วยใช่ครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กำหนดเอาไว้ว่าปริมาณของดินประสิว1ช้อนชาใช้ได้กับหมูแค่1กิโลเท่านั้นถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งได้ด้วยนะคะนั่นนะครับถูกต้องแล้วนะครับและดินประสิวนี่แหละครับที่ถูกเอาไปทำเป็นระเบิดนาฬิกาโอ้ยเอาละสิได้ความรู้แล้วว่าจากอุจจาระข้างคาวกลายมาเป็นดินประสิวมาใช้ในการถนอมอาหารแต่ขณะเดียวกันครับดินประสิวที่ว่าก็เคยเป็นสิ่งของที่ถูกห้ามมีเลยนะฮะเออห้ามมีแล้วทำไมถึงมีอะคะอ้าวเคยถูกห้ามมีในยุคไหนเมื่อไหร่ถามพี่มิกกี้ดูอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะงั้นพี่มิกกี้จะมาถามน็อกเกิลต่ออีกต่อหนึ่งค่ะถามว่าดินประสิวที่เราเห็นตรงหน้านี้เนี่ยนะคะเขามีการถูกประกาศห้ามใช้ในช่วงสมัยอยุธยาเพราะอะไรคะระหว่างข้อหนึ่งคือเป็นส่วนผสมดินปืนค่ะระเบิดเลยหรือข้อ2เป็นส่วนผสมยาพิษค่ะฮึบตายคิดว่าอยู่อันไหนคิดว่าเป็นยาพิษค่ะเพราะว่ามันอันตรายห้ามเลยค่ะแล้วก็คิดว่ายาพิษนี่มันเกี่ยวอะไรกับระเบิดมะเออนั่นสิก็เมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าเจ้าตัวนี้เอาไปทำระเบิดด้วยเออเพราะอันนี้มันเป็นพิษไงคะระเบิดก็ทำให้ไม่ดีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดระเบิดมันก็จะระเบิดทุกอย่างก็จะพังหมดเลยค่ะแล้วมันเหมือน2ข้อนี้ไปด้วยกันได้เลยแล้วเกิ้ลจะเลือกข้อไหนดีล่ะครับเลือกข้อ1ระหว่างเป็นส่วนผสมดินปืนระเบิดตุ้มๆๆๆๆหรือข้อ2เป็นส่วนผสมยาพิษเออยาพิษดินปืนอ้าวทำไมเปลี่ยนล่ะลูกทำไมเปลี่ยนอ่ะทำไมอ่ะอันนี้มันก็เป็นอาวุธระเบิดปืนมันก็เป็นอาวุธใช้ยิงคนค่ะคือตายเหมือนกันค่ะยาพิษก็ตายปืนก็ตายปืนก็ตายสรุปแล้วน้องเกิ้ลนะคะจะตอบว่าดินประสิวเนี่ยถูกประกาศห้ามใช้ในสมัยอยุธยาระหว่างข้อ1เป็นส่วนผสมดินปืนหรือข้อ2เป็นส่วนผสมยาพิษตอบว่าดินปืนค่ะดินปืนมาดูกันดีกว่าว่าเมื่อสมัยอยุธยาครับเขาประกาศว่าห้ามบุคคลใดๆมีดินประสิวแบบนี้ไว้ในครอบครองเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะว่าดินปืนนี่แหละค่ะเขาเลยประกาศห้ามใช้ในสมัยอยุธยาคือถ้าเกิดใครมีในครอบครองนี่ถือว่าผิดกฎหมายเลยอันตรายมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ฝากเตือนน้องๆทุกคนเอาไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะพี่หมึกก็มีความรู้มารออยู่แล้วแหละเกี่ยวกับเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นมูลค้างคาและดินประสิวเนี่ยมันมีการประกอบออกมาได้ยังไงบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะในอดีตนั้นมูลค้างคาเป็นวัตถุดิบในการทำดินประสิวและดินประสิวนี้เองที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำดินปืนดินประสิวจึงเป็นสินค้าควบคุมและห้ามไม่ให้ราษฎรถือครองในสมัยอยุธยาเพื่อควบคุมไม่ให้มีการลักลอบผลิตอาวุธสงครามนั่นเองครับว่ากันว่าชาวจีนเมื่อ 2,000 ปีก่อนเป็นคนแรกที่นำดินประสิวถ่านและกำมะถันมาผสมเข้าด้วยกันเพื่อทำระเบิดแต่ต่อมาศาสตร์แห่งการทำดินปืนจากมูลข้างข่าวได้สูญสลายไปเสียแล้วนะครับ
เมื่อเริ่มมีเทคโนโลยีจากตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาแต่ชาวจีนก็ยังคงรักษาภูมิปัญญาในการนำดินประสิวมาเป็นส่วนผสมในการทำประทัดพลุและดอกไม้ไฟมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะครับแหมที่มีความรู้ดีๆมาฝากน้องเกิ้ลกันเนาะค่ะเอาล่ะแต่ว่านอกจากที่เราใช้ดินประสิวนะครับในการทำเป็นระเบิดนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นวิธีการในสมัยก่อนนะครับที่เขานำเอาดินประสิวมาผสมกันหรือเอาดินประสิวนี้มาใช้ในการถนอมอาหารนะครับซึ่งท่านถนอมในปริมาณที่พอเหมาะเราก็จะกินได้ยกตัวอย่างเช่นนี่คืออะไรเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกครับแต่เป็นไส้กรอกแบบไทยๆค่ะเขาเรียกกันว่าอะไรครับพี่มิกกี้อันนี้กุนเชียงใช่อันนี้เป็นกุนเชียงหมูกับกุนเชียงปลานะครับใช่ครับซึ่งที่เราเห็นแดงๆเหล่านี้นี่นะครับค่ะยิ่งแดงนะครับมากเท่าไหร่ก็แปลว่าเขาใช้ดินประสิวในการถนอมอาหารมากเท่านั้นซึ่งถ้าแดงเกินไปควรจะกินไหมคะไม่ควรไม่ควรกินทำไมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายค่ะถ้าเกิดว่ากินในปริมาณมากเกินไปก็อาจจะเป็นมะเร็งได้นะคะโอ้ถูกต้องครับอย่าลืมนะครับวิธีการเลือกซื้ออาหารต่างๆจะเป็นกุนเชียงเป็นแหนมหรือว่าเป็นพวกไส้กรอกแล้วก็รวมถึงเนื้อสัตว์ต่างๆถ้าเป็นไปได้นะครับลองสังเกตส่วนของฉลากครับดูสังเกตว่าถ้าสีแดงเกินควรนะครับดูมันแดงเหมือนทำสีหยดลงไปเลยแบบนี้นะครับไม่ควรซื้อมาทานนะครับต้องค่ะครับเรามาสรุปคะแนนนิดนึงดีกว่าค่ะข้อเมื่อสักครู่ตอบถูกไหมถูกและข้อนี้ก็ตอบถูกรวมกันเป็น2คะแนนเย้เก่งมากเลยตอบได้2คะแนนแล้วนะคะสำหรับน้องเกิ้ลค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงกลับมามีข้อที่3แล้วก็ข้อที่4รออยู่ค่ะกับรายการเมกะมอยคิดการใหญ่น้องเกิร์ตแล้วก็พี่ยาในรายการเมกะมายคิดการใหญ่น่ารักเลยชอบดูเวลาน้องเกิร์ตทำท่าน่ะน่ารักที่สุดเลยโอ้โหคิดการใหญ่อ้าวแล้วครับมาคิดการใหญ่กันต่อดีกว่าครับจากความรู้ทั้ง2ความรู้ที่ผ่านไปนะครับกับภาพแรกคือเจ้าค้างคาวปลาเจ้าค้างคาวปลาตามมาถึงเรื่องราวของภาพอะไรนะระเบิดนาฬิการะเบิดนาฬิกาที่ไม่ใช่ระเบิดเวลานะครับอ้าวละครับมาอยากรู้จังเลยครับว่าภาพที่พี่หมึกจะนำมาฝากกันนั้นขอดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมได้ค่ะอ้าวถ้างั้นไปดูภาพจากพี่หมึกกันเลยครับน้องก็ยังมีอย่างนี้ค่ะว่ายังเป็นรูปพญานาคอยู่เป็นพญานาคแล้วเหมือนมีคนรำค่ะแล้วก็มีคนสะพายกองอะค่ะแล้วเขาก็จะตีปุ๊บปุ่มปุ๊บปุ่มแล้วก็จะมีข้างบนเป็นคนรำนะคะแล้วเขาก็จะเป็นพญานาคค่ะเขาก็จะถือกันแล้วเขาก็แห่กันอยู่ข้างล่างค่ะจริงๆแล้วครับพญานาคที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่พญานาคตัวจริงพี่มิกกี้ครับพญานาคที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรอะเหมือนเป็นเอาทองมาทำเลยค่ะจริงๆมันก็คือเป็นขบวนแห่พญานาคถูกไหมคะซึ่งคือจริงๆแล้วการแห่พญานาคกว่านี้เนี่ยเขาเป็นวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีที่เขานิยมทำกันในภาคอีสานครับผมนั่นก็คือบุญบั้งไฟก็แปลว่าเจ้าที่เขาแบกกันอยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่เหมือนกับระเบิดขนาดใหญ่แต่ว่ามันจะไม่ได้ระเบิดอยู่กับที่ไม่ได้ตั้งเวลาไม่ได้ตั้งนาฬิกาไว้แต่ว่ามันจะพุ่งขึ้นไปไหนครับพี่มิกกี้ครับฟ้าเลยค่ะฟ้าเหรอคะเขาจะให้พุ่งขึ้นไปบนฟ้าเพื่ออะไรคะนั่นแต่ก่อนจะไปถึงคำถามนั้นให้พี่อาร์มเล่านิทานให้ฟังหน่อยได้ค่ะว่ามีนิทานอยากฟังเหรอครับอยากค่ะมาฟังกันดีกว่าครับนิทานตำนานบุญบั้งไฟเริ่มกันที่ธาตุหนึ่งครับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมาเกิดนะครับเป็นพญาคังคกปุ๊บปรากฏว่าอยู่ๆครับผมก็มีสัตว์มีสัตว์ต่างๆมากมายเลยเนาะที่เป็น
็นเพื่อนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะใช่ครับก็มีสัตว์ในชาตินั้นๆเนี่ยนะครับมาเกิดมากมายสิงสารสัตว์ต่างๆที่อยู่ที่ไหนเอ่ยที่อยู่ที่ป่าค่ะที่อยู่ในป่าครับก็เรามีคนด้วยมีแต่ก่อนเขาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันป่ากำลังชุ่มชื้นหรือว่าแห้งแล้งเหมือนแห้งแล้งค่ะใช่ครับป่าแห้งแล้งมากค่ะแล้วก็ไม่มีฝนตกลงมาด้วยนั่นเองนะครับคนก็เลยครับรวมกลุ่มกันไปสอบถามพญาขังคกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้มีฝนตกลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าพญาแถนนะครับที่มีอำนาจเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าคอยสั่งห้ามไม่ให้ฝนเนี่ยตกลงมาสู่โลกมนุษย์คือจะเก็บไว้คนเดียวดีไหมนิสัยแบบนี้ไม่ดีค่ะไม่ดีพญาขังคกจึงให้พญานาคบินขึ้นไปสู้พญานาคเนี่ยเขามีฤทธิ์ด้านน้ำนะครับบินขึ้นไปสู้บนท้องฟ้าไปเจอกับพญาแถนสู้ไปสู้มาคนที่มีฤทธิ์อยู่ในน้ำไปสู้บนท้องฟ้าจะชนะไหมไม่ชนะค่ะถูกต้องครับพญานาคแพ้กลับลงมาเรื่องก็ร้อนถึงพญาขังคกก็คิดปรากฏว่าคิดปั๊บก็เหลือบไปเห็นปลวกพญาปลวกพญาแมงป่องแมลงป่องนะครับพญาตะขาบเขาก็เลยให้พญาปลวกเนี่ยนะครับก่อสร้างจอมปลวกที่เป็นดินยาวขึ้นไปจากพื้นดินก่อขึ้นบนท้องฟ้าไปสู้กับพญาแถนปรากฏว่าพอขึ้นไปสู้ปั๊บเจอพญาแถนก็ทะล่าใจไม่รู้ว่ามีตะขาบมีมดมีแมลงป่องอยู่ในเสื้อผ้าพอสวมเสื้อผ้าออกมาต่อสู้ปั๊บเป็นยังไงแพ้โดนกัดเลยพญาแถนก็โอ้ยเอาเป็นว่ายอมแพ้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้ฝนตกลงมาก็เลยเป็นข้อตกลง3ข้อระหว่างพญาขังคกนั่นก็คือทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยที่เกิดภาวะแห้งแล้งฝนไม่ตกหรือว่าร้อนจนเกินไปหรือว่าจะถึงหน้าฝนแล้วชาวบ้านจะยิงบุญบั้งไฟหรือว่าบั้งไฟที่มีหัวคล้ายกับพญานาคฟีขึ้นไปบนท้องฟ้าใช่ครับพอขึ้นไปแล้วเนี่ยมันระเบิดตุ้มพญาแถนต้องสัญญานะว่านายเนี่ยจะปล่อยฝนลงมาค่ะและพอฝนตกลงมาถึงข้างล่างแล้วพญาคกเลยต้องร้องอบ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 จากนั้นฝนจะหยุดตกก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงคนยิงธนูใครจะเป็นคนยิงธนูคะก็ชาวบ้านครับชาวบ้านนี่เขาบอกว่าฝนตกลงมาแล้วถ้าตกมากกว่านี้เนี่ยน้ำมันจะท่วมเขาก็จะยิงธนูขึ้นท้องฟ้าฟู่ฟู่นะครับก็เป็นที่รู้กันว่านี่คือตำนานบุญบั้งไฟจบแล้วสนุกไหมครับสนุกค่ะโอ้โหได้ความรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากความรู้นี้ครับทำให้วันนี้พี่มิกกี้กับพี่อาร์มก็มีคำถามมาถามกันยากนะเนี่ยยากเหรอคะโอ้ยากเหรอคะอะอยากรู้ว่ายากไม่ยากมาถามคำถามกันดีกว่าค่ะน้องเกิ้ลถามว่าบุญบั้งไฟเนี่ยเขาจะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนอะไรในช่วงฤดูไหนระหว่างข้อ1นะคะหน้าร้อนเพื่อขอฝนหรือข้อ2ค่ะหน้าฝนเพื่อขอฝนคิดว่าเป็นข้อไหนนั่นสิคิดยากยากเหมือนกันนะคะหนักใจไหมงั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาโทรมาบอกพี่อามเนาะค่ะไม่ได้ตอบเลยคิดให้ดีครับว่าเขาจะทำพิธีบุญบั้งไฟอีกหนึ่งประเพณีไทยนะครับที่งดงามแบบนี้เนี่ยค่ะเมื่อไหร่ครับระหว่างหน้าร้อนพอมันร้อนเหลือเกินฝนไม่ตกลงมาสักทีเถอะยิงเข้าไปปุ๊บหรือหน้าฝนแล้วฝนยังไม่ตกเลยยิงตุ้มเลยแต่ฝนก็ตกอยู่แล้วเนอะหน้าฝนคำตอบคือข้อ1ค่ะนั่นก็คือหน้าร้อนฝนตกหน้าร้อนเพื่อขอให้ฝนตกค่ะพยายามเฉลยเลยและคำตอบครับว่าประเพณีบุญบั้งไฟจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งเดือนพฤษภาคมจัดว่าอยู่ในหน้าร้อนครับตอบถูกมาแล้ว3ข้อติดต่อกันเลยค่ะครับผมแหมก็รับไปอีก1คะแนนเป็น3คะแนน
แต่จริงก็ต้องบอกก่อนเหมือนกันนะครับว่าส่วนของเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาจะจัดขึ้นช่วงประมาณสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวเหมือนกันกับช่วงหน้าร้อนมาหน้าฝนแต่ที่เราคาดการณ์กันก็คือว่ามันร้อนมากมันแรงมากแล้วไม่ไหวแล้วเลยยิงบุญบั้งไฟขึ้นไปเพื่อให้ส่งสัญญาณไปแล้วฝนช่วยตกลงมาหน่อยจะได้เพาะปลูกทำนากันสักทีนึงนะครับจะได้มีข้าวกินถูกต้องถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ปลาหมึกของเรากำลังมีข้อมูลมาเพิ่มเติมในส่วนของบุญบั้งไฟค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะวิธีทำบั้งไฟในแต่ละท้องถิ่นจะมีวิธีการคล้ายกันนะครับในสมัยก่อนตัวบั้งไฟนิยมใช้ไม้ไผ่ขนาดใหญ่แต่ในปัจจุบันมีการดัดแปลงใช้ท่อพลาสติก PVC เพราะสะดวกและมีน้ำหนักเบาทำได้รวดเร็วส่วนประกอบสำคัญของบั้งไฟคือตัวบั้งไฟและดินปืนการทำดินปืนนั้นจะนำถ่านและดินประสิวมาผสมกันเติมน้ำลงไปเล็กน้อยและนำดินปืนมาดลงในท่อที่เป็นตัวบั้งไฟถ้าน้องๆมีโอกาสไปร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสานพี่หมึกขอเตือนให้มองดูอยู่ห่างๆนะครับเพราะการจุดบั้งไฟมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อด้วยความปรารถนาดีจากพี่หมึกนะครับขอบคุณนะคะพี่หมึกขอบคุณพี่หมึกด้วยนะคะได้ความรู้กันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่มิกกี้มีแบบจำลองบั้งไฟมาให้ได้ดูกันนี่เลยเอามาตรงนี้นิดนึงเอามาฝั่งพี่มิกกี้ก็ได้โอเคนี่เลยค่ะน้องเกิ้ลจะเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยก็จะเป็นโครงของบั้งไฟนะคะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนประกอบที่เขาจะใช้ยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าอันนี้เนี่ยคืออย่างสมัยก่อนเขาก็จะใช้เป็นลักษณะของพวกท่อไม้ไผ่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าปัจจุบันก็อาจจะเป็นท่อ PVC อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมิกกี้เน้นอยากจะให้ใช้พวกท่อไม้ไผ่ดีกว่ามันจะแบบว่าทำมาจากธรรมชาติแล้วเวลาสมมติมันต้องตกลงมาหรืออะไรมันก็จะย่อยสลายได้ด้วยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนต่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่อที่มันเป็นดินประสิวเพื่อใช้ในการเผาไหม้แล้วก็ระเบิดได้ระเบิดได้ถูกต้องตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะตกแต่งให้มันเป็นเหมือนลักษณะแบบนี้ก็ได้นะเป็นแบบเป็นพญานาคอะไรอย่างเงี้ยสวยงามวาดรูปก็ได้ด้วยคืออาจจะติดหัวพญานาคอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเหมือนกับอนุเนาะแล้วก็มัดกันเป็นแท่งตรงนี้ก็ใส่พวกดินปืนใช่ไหมดินปืนลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหางแล้วก็จุดฟึบมันก็จะค่อยๆไม่เสร็จปุ๊บระเบิดตุ้มขึ้นไปบนฟ้าได้เลยอันตรายไหมเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ก็อันตรายค่ะถ้าเกิดเราต้องรีบทำแล้วเราวิ่งออกไปก็ไม่อันตรายค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆเด็กๆอย่างน้องเกิ้ลนะคะก็อาจจะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยสำหรับประเพณีบุญบั้งไฟนะคะซึ่งที่แรกที่กำเนิดประเพณีคือที่ไหนคะพี่อามรู้ไหมที่ไหนล่ะครับยะโสธรโอ้โหต้องเขาเป็นคนริเริ่มแล้วก็เห็นประเพณีแล้วก็จัดขึ้นมาให้มันมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งแน่นอนว่าประเพณีนี้ก็จะมีการแข่งขันนะครับที่เรียกกันว่าปะไปดูกันเทศกาลบุญบั้งไฟนะครับเป็นของมีประจำจังหวัดเลยก็ว่าได้ครับเขาก็จะจัดกันในสัปดาห์ที่1และ2ช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะก็รู้ทั้งประวัติแล้วรู้ทั้งแบบจำลองแล้วเพราะว่าจะเอามาเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดตุ๊บตามคุ้มตามขึ้นมาอันตรายเนาะค่ะอ้าวล่ะครับแหมก็เก็บคะแนนไปได้ตอนนี้รวมแล้วเป็น3คะแนนถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนก็แล้วกันนะครับช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าภาพขุมความรู้สุดท้ายจากพี่หมึกเป็นภาพอะไรและมีคำถามอะไรมาฝากกันในเมกะมอยคิดการใหญ่กลับมาดูต่อกับรายการเมกะมอยคิดการใหญ่ทำไมต้องอย่างนี้ด้วยอ่ะโอ้ทำไมคะมันทำให้สั่นดีค่ะทำให้สั่นดีอ่ะไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องเกิ้ลมานะครับจะถึงข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะ1 2 3ข้อสุดท้ายแล้วสิค่ะทำไปได้แล้ว3ข้อ3คะแนนอีกข้อเดียวพอหากว่าทำได้เนี่ยของรางวัลกล่องมาเริ่มรออยู่นะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นงั้นไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่ปลาหมึกมีขุมภาพที่4สุดท้ายอะไรรออยู่ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเครื่องบินของน้องเกิ้ลสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่จะไปชนกับอะไรนะระเบิดบนอากาศหรือเปล่าเครื่องบินนะคะจะเอาระเบิดไปจะตั้งเวลาไว้นะคะ
ครื่องบินก็จะปล่อยระเบิดให้เป็นไฟสวยๆนะคะแล้วเครื่องบินก็จะรีบลงมาเลยค่ะเรื่องที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการสร้างนะครับแล้วก็ที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟเขามีไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อยิงขึ้นไปเพื่ออะไรนะขอให้ฝนตกค่ะจะได้มีข้าวกินจะได้มีข้าวกินเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรามีการทำประเพณีบุญบั้งไฟแล้วขอฝนในหน้าร้อนน้องเกิ้ลคิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงยังไงกับภาพนี้บ้างเครื่องบินลำนี้ค่ะจะบินขึ้นไปฟ้าเพื่อจะไปต่อสู้ค่ะต่อสู้กับอะไรคะต่อสู้กับคนบนฟ้าค่ะคนบนฟ้าที่พญานาคต่อสู้ไม่ได้ค่ะใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะใกล้เคียงพี่อามมีมาโชว์ไหมพี่ว่ามันมีการต่อสู้ยังไงกันบ้างมีครับการต่อสู้นี้ดุเดือดมากอาจจะต้องขึ้นข้างหน้าว่าเป็น18บวกโอ้ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับเพราะวันนี้เมกะมายของเราจำลองวิธีการต่อสู้กับท้องฟ้าเพื่อให้ฝนมันตกลงมาพร้อมกันเลยค่ะและที่ขายก็คือเป็นแบบจำลองการต่อสู้นะคะให้น้องเกิ้ลได้เห็นว่าเรามีการต่อสู้กับด้านบนเพื่อให้รู้ว่าเราจะทำให้ฝนตกดังนี้ค่ะนี่คือเครื่องบินครับนะครับเขาก็จะบินมาจากนั้นเนี่ยเขาก็ปล่อยสารตัวหนึ่งสารอะไรนะคะเป็นสารที่จะทำให้เกิดการรวมตัวกันของละอองน้ำที่อยู่ในอากาศอยู่บนอากาศข้างบนเลยบนฟ้าใช่พอปล่อยสารลงมาแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นฝนเหรอคะไม่ใช่ครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการก่อกวนพอก่อกวนเสร็จปั๊บละอองน้ำในอากาศก็เกิดการรวมตัวกันรวมกันมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นมารวมตัวกันดีกว่าขั้นตอนที่2ครับพอเริ่มมีก้อนเมฆขึ้นแล้วทำยังไงดีครับพี่มิกกี้จริงๆเนี่ยเขามีวิธีการกระบวนการที่2เขาเรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนเราจะเลี้ยงก้อนเมฆเหล่านี้ให้อ้วนเลยเจ้าก้อนเมฆของเราก็จะค่อยมารวมตัวกันให้มากขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นชิงเป็นไงแล้วก็เตรียมตัวที่จะฝนฝนลงมาซึ่งมันก็คือจะต่อไปขั้นตอนที่3คือการโจมตีครับพี่อามนั่นก็คือนะครับเขาก็จะบินขึ้นไปอีกทีนึงแล้วก็ทำให้เกิดการควบแน่นของเมฆและกันตัวกันตัวโอ๊ยๆๆกันตัวกันตัวกันตัวตกลงไปกลายเป็นฝนใช่แล้วก็เป็นวิธีการทำให้ฝนตกนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วครับจริงๆตรงนี้นะคะเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพี่อาร์มหรือเรียกว่าการทำฝนหลวงนั่นเองใช่ครับผมหรือง่ายๆก็คือฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝนเทียมแต่ว่าฝนเทียมเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากแนวความคิดพระราชดำริของพระองค์ท่านรวมถึงพระอัจฉริยภาพนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านนะครับไม่ได้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยเพียงแค่อย่าง2 อย่างเท่านั้นมีหลายอย่างมากเลยโอ้อ่ะคำถามก็คืออะไรครับพี่มิกกี้ผลงานชิ้นใดของพระองค์ท่านนะคะที่ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมระหว่างข้อ1ค่ะกังหันน้ำชัยพัฒนาหรือข้อ2แก้มลิงน้องเกิ้ลเคยได้ยินอันไหนบ้างนั่นสิทั้ง2 อย่างเลยค่ะว้าวรวมไปว่ามันคืออะไรอ้าวอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาคืออะไรใช้พัฒนาน้ำค่ะอย่างเช่นน้ำมันดำใช่ไหมคะผลิตน้ำให้ขาวได้ค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วแก้มลิงอะคะเป็นยังไงแก้มลิงเขาก็ไปตักอาหารตักน้ำกินได้จริงๆแล้วต้องเล่าก่อนว่ากังหันน้ำใช้พัฒนาเนี่ยนะครับเมื่อกี้น้องเกิ้ลพูดมาถูกต้องนะก็คือลักษณะของตัวกังหันน้ำซึ่งใช้ในการบำบัดน้ำแต่ลักษณะที่พระองค์ท่านได้ทรงออกแบบมานะครับหรือว่าทรงประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของตัวทุ่นลอยน้ำซึ่งก็จะลอยไปเรื่อยๆแล้วก็ทำการหมุนบำบัดน้ำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอากาศอยู่ข้างในด้วยซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ลงมือประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมานะครับเป็นต้นแบบเลยนะครับแต่อย่างที่2คือแก้มลิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านได้นำเรื่องราวของลิงซึ่งก็คือการเก็บน้ำที่กระพุ้งแก้มแต่ว่าเจ้าลิงเนี่ยเวลามันกินน้ำครับ
ส่วนหนึ่งมันจะกินลงไปในคออีกส่วนหนึ่งมันเก็บไว้เก็บไว้ตรงแก้มหนูก็เคยทำค่ะเก็บไว้ก็เพื่อเวลาที่เราขาดแคลนน้ำเราก็จะเอาน้ำส่วนเนี้ยมาใช้ซึ่งก็คือวิธีการทดน้ำเก็บไว้สำรองน้ำไว้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่พระองค์ท่านก็ทรงมอบแนวพระราชดำริเอาไว้นะครับแต่คำถามคือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นไหนที่น่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้พระองค์ท่านได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมของโลกเลยพี่นกเกิลตอบเลือกมา1ข้อระหว่างกังหันน้ำใช้พัฒนาหรือว่าแก้มลิงค่ะมาไหนตอบนี่ตอบสิตอบมันก็ดีทั้ง2ข้อเลยอะค่ะเลือกเลยถูกเลยคิดสิคิดสิรู้แล้วค่ะคือใช้พัฒนาค่ะกังหันน้ำใช้พัฒนาทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะเพราะมันใช้ผลิตน้ำดีในน้ำเสียได้ค่ะนี่จะถูกไหมครับเนี่ยพี่มิกกี้พี่อ้ําเฉลยเลยถูกหรือเปล่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่โอ้โหเสียดายจังเลยข้อสุดท้ายด้วยที่ถูกต้องเราไปดูความรู้ข้อสุดท้ายกันดีกว่าค่ะพี่อาร์มจากพี่หมึกนะคะว่ากังหันน้ำใช้พัฒนาเนี่ยมีประโยชน์ต่อชาวไทยเราอย่างไรบ้างค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเสียในพื้นที่หลายแห่งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาศึกษาวิจัยและจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศกังหันน้ำชัยพัฒนาซึ่งนับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์จึงนับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกเชียวนะครับกังหันน้ำใช้พัฒนานี้ทำงานโดยการหมุนปั่นเพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะครับขอบคุณพี่หมึกนะคะขอบคุณน้องเกิ้ลด้วยนะคะสรุปคะแนนรอบสุดท้ายกันดีกว่าค่ะตอบถูกทั้งหมด4ข้อได้ไป4คะแนนข้อเลยเก่งมากๆเลยนะคะน้องเกิ้ลและพี่มิกกี้ขอมอบชุดนี้ให้น้องเกิ้ลเลยดีกว่าโอ้โหนี่นะคะเป็นชุดหนังสือการ์ตูนความรู้ค่ะจากบริษัท Nation Entertainment ให้น้องเกิ้ลไปอ่านด้วยนี่เลยนะคะมันก็จะมีหนังสือแปลจากต่างประเทศด้วยนะและอย่างเล่มแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือ200คำถามเกี่ยวกับสิงสาราสัตว์โอ้โหชอบไหมครับชอบค่ะและยังมีการ์ตูนความรู้จากเกาหลีแปลอีกมากมายด้วยนะครับมูลค่าถึงกว่า 1,000 บาทเพิ่มเติมวันนี้อีกแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้เรานะครับได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านกันแล้วจริงๆแล้วนะครับนอกจากพระองค์ท่านได้รับนะครับรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ยังเป็นพระมหากษัตริย์นะครับของโลกด้วยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรถึง20รายการครับและยังได้จดทะเบียนการค้าอีก19รายการโอ้โหซึ่งถามว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพี่อาร์มจะมาเล่าให้ฟังกันต่อละกันนะครับว่ามีเพิ่มเติมอีกกี่รายการนั่นเองครับและแน่นอนครับว่าสำหรับวันนี้น้องเกิ้ลนะครับตอบถูก4ข้อ4คะแนนรับของรางวัลชุดใหญ่กันไปเลยนะครับนั่นก็คือบาร์บี้แฟชั่นแฟรี่เทลคริตเตอร์ครับงั้นอยากให้น้องเกิ้ลชวนเพื่อนๆทางบ้านหน่อยบอกว่าให้มาร่วมรายการเมกะไมล์อ่ะไหนพูดเชิญชวนหน่อยสิให้มาร่วมรายการเมกะไมล์มากันเยอะๆเลยค่ะมันง่ายสนุกดีค่ะโอ้ยบอกคนอื่นซะหมดขนาดนี้เดี๋ยวคราวหน้ามาต่อคิวกันเลยนะนะคะแต่ว่าอย่าลืมน้องๆต้องอายุระหว่าง 7-12 ปีนะคะส่งรูปพร้อมกับแนะนำตัวมาได้ไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายอีเมลหรือว่าทาง Facebook เมกะไมล์คลิกกันใหญ่มาร่วมสนุกกับเราได้รับของรางวัลแบบนี้แล้วก็ได้สนุกได้ความรู้เหมือนน้องเกิ้ลด้วยค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้น้องเกิ้ลของเราก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายทีเดียวครับได้ความรู้อะไรกันไปบ้างเอ่ยตั้งแต่ภาพแรกเลยค้างคาวสัตว์ประหลาดว้าวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค้างคาวนี่มันเหมือนกับสัตว์น้ำอะไรนะปลาโลมาโลมาปลาโลมาเขาใช้อะไรในการแบบว่าสะท้อนกลับมาเสียงคลื่นคลื่นเสียงถูกต้องครับแต่ว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอุจจาระหรือว่าอุจจิของค้างคาวเนี่ยเอาไปทำอะไรได้นะคะยิงปลาซิวปลาซิวถูกต้องต่อเนื่องมาถึงเรื่องราวนะครับเรื่องของบุญบั้งไฟใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงครับผลงานอันอัจฉริยะมากๆของพระองค์ท่านก็คือ
นเทียมค่ะนะครับอ้าวละแม่วันนี้เวลาของรายการเมกะไมค์ก็หมดลงแล้วครับพี่มิกกี้ค่ะพบกันใหม่เมื่อไหร่ดีอ่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะแต่ว่าก่อนเราจะจากกันไปต้องขอขอบคุณนะคะชุดพิธีกรสวยๆค่ะจาก Cross Garden นะคะแล้วก็ Triple Tree ด้วยรวมไปถึงเครื่องประดับจากมณีพัฒน์สอนค่ะพบกันใหม่ครับกับรายการเมกะไมค์คิดการใหญ่เสาร์หน้า 8:30 นที่ True กุปัญญา Channel วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบอนคิดกันใหญ่เชื่อมโยงอะไรมากมายคิดไปใหญ่ให้มันใหญ่คิดที่ต้องไปให้ไกล